ทุ่มก็อีก5นาทีนะครับหลังจากที่ออกกำลังกายโดยการจ็อกกิ้งเสร็จที่สวนสาธารณะบางทรายเราก็ขี่จักรยานกลับไปชั่งน้ำหนักอีกทีที่ตอนเย็น4โมงกว่าเกือบ5โมงนี่ที่ปั่นออกมาแล้วไปชั่งน้ำหนักเครื่องชั่งอันที่2ที่มันว่า81กิโลกรัมนะครับแต่ไปชั่งดูที่ว่าหลังจากออกกำลังกายมาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วน้ำหนักเราจะเป็นเท่าไหร่นะครับจาก81กิโลนะครับอันนี้อยู่บนสะพานเลียบชายทะเลเมืองชลบุรีนะครับขี่จักรยานกลับบ้านเรื่อยๆรถค่อนข้างน้อยนะครับรถน้อยกว่าเมื่อวานน้ำทะเลก็นู่นน้ำลงไปพอสมควรนะฮะจากวันมะรืนน้ำขึ้นอยู่ตอนนี้ความเร็วประมาณ25แล้วนะครับโอเคครับ